สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บ้าบอขอแตกใบนิกกับจ๋าค่ะจับ The Mask เมื่อวีคที่แล้วเนอะก็คือหน้ากากยังงูแล้วก็หน้ากากปลาโป่งได้ผ่านเข้ารอบไปนะคะซึ่งหน้ากากลูกโป่งสวรรค์ก็ได้เปิดหน้ากากเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือน้องเจมี่เจมส์นั่นเองวีคนี้ก็จะเป็นวีคที่เขาจะมาฟาดฟันกัน2คนใช่ก็เดี๋ยวเราจะมาดูก็คือจริงๆแล้วเขาก็เปิดหน้ากากไปเรียบร้อยแล้วแหละก็คือหน้ากากปลาป่งคือเปิดหน้ากากแล้วใช่ก็คือพี่ดิวเดอะสตาร์อย่างที่พวกเราคิดนั่นเองใช่ค่ะแต่ว่าเราจะมาดูก่อนว่าวันนี้เขาร้องเพลงกำนันทองหล่อและเพลงวิบวับวิบวับนะคะก็จะเป็นแนวแบบฮิปฮอปทำไมถึงเลือกเพลงนี้เขาคงอยากแบบว่าเปลี่ยนแนวเป็นแนวพังคลายแล้วมันเศร้าไงวีคนี้ก็จะเป็นแนวสนุกสนานเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูพี่ดิวเนาะดูเขาร้องเพลงเสร็จปุ๊บแบบเราก็ไปดูตอนที่พี่ดิวเปิดหน้ากากนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะเสียงดีเด้อขึ้นมาดีมากนะโอ้โหเสื้อไอจะหลุดอ่ะปาโมดกับพี่ป๊อปแคลรี่บาบางมั้งถ้าจำไม่ผิดเป็นเพลงแนวสนุกสนานเนี่ยใช่อยากมีเศรษฐีมาแต่งลูกสาวไฟป้องดอกฟ้าลาวันร้องดีนะอยากสานสัมพันธ์แนบกายร้องดีนะดูเป็นนักร้องลูกทุ่งอยู่ตรงไอ้คำว่าไลฟ์ปัดตายเงินไม่พอมีแต่เรือนหอชั่วคราวก่อนได้หรือเปล่าบัญชีคงมีไม่เพียงพอแต่ดวงใจไม่รีรอเพราะรู้ดีถึงมีพอคือรักแท้จริงหากรักเอ่ยชนะทุกสิ่งอย่างก็ขอให้รักชนะสตางค์ลงรักลูกสาวกำนันประกันด้วยชีวิตเดี๋ยวลองชัดจริงอ่ะดูวงเงินจะแพ้ความดีหมดใจที่มีไว้เพื่อรักเธอคนเดียวก็เอาไปคิดนัวเธอนั้นจะรักหรือจะไม่รักสิ่งสอบเพียงไม่รอมแต่ก็ยังไม่ยอมที่จะอกหักดูกันไปนานทำไมถึงช่างน่ารักชะมัดมันหันใจดีฉันชอบมากฉันชอบเพลงนี้ที่เขาร้องมากเลยอ่ะมันไม่เหมือนต้นฉบับเลยจนเป็นสไตล์เขาจริงๆจนมีวันนี้ที่จะมาขอลูกสาวกำนันมาปองวันจ้าทุกคนในฮอลน่าจะมันอยู่นะเฮ้ยได้อ่ะทำไมทำเป็น3ช่านะชอบทำดีมากต้องยอมนะเว้ยอันเนี้ยคือแบบสนุกจากฮิปฮอปแรปมาเป็นสามชาคือ
love มาดริป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 เพชรผมคนวิบวับวิบวับน่ารักอ่ะยิ่งอยากจะเข้ามาจับเยอะจนผมปวดขมับแม่ที่ love มาดริป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  come on เพชรผมวิบ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 แรงผมอีก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 ผมแม่ง fucking ลิงก์แม่ที่ love มาดริป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 ผมคนวิบวับวิบวับผมผู้หญิงอยากจะเข้ามาจับเยอะจนผมพลังเยอะนะลองไม่ตกเลยแต่ใช้แรงเยอะมากเลยใช่เขาเต้นเขามีลมต้องเอ็นเตอร์เทนตลอดเลยอ่ะเอ๊ต่อบ้าสนุกอ่ะโอ้ยให้เลยอันนี้ให้พี่ดิวเลยมันสนุกมากเออแบบแตกหูไปเลยนะเพราะว่าเพลงเอาจริงๆเพลงแรกอ่ะเรายังไม่เคยฟังออริจินอลเราไม่รู้ว่ามันเป็นลูกทุ่งมะมันไม่ได้ออกลูกทุ่งหนามันก็ออกแบบโจ๊ะสามชาเนี่ยแหละนี่ร้องเหมือนเป็นออริจินอลในเวอร์ชันลูกทุ่งเลยอ่ะใช่คือแบบโอ๊ตปามวดกับป๊อปอะร้องไว้ดีมากอยู่แล้วเพราะมันเป็นเพลงเขาเนาะแต่ว่าพี่ดิวเอามาร้องเป็นแบบสไตล์เสียงของตัวเองอะใช่ซึ่งมันไม่เหมือนต้นฉบับเลยมันมีลูกเล่นแบบการโชว์มันดูเป็นผู้ชายขี้เล่นมากๆจริงแล้วมันดูสนุกนึกออกปะใช่แล้วเพลงวิบวับอะเราพูดจริงๆว่าเราสองคนเคยคุยกันว่าทำไมคนไทยถึงชอบเพลงนี้ แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราจะชอบเพลงเนี้ยก็ตอนที่พี่ดิวร้องนี่แหละจริงๆส่วนตัวเราเฉยๆกับเพลงวิบวับแต่ว่าเราชอบเวอร์ชันเนี้ยที่เขาเอามาทำคือสามารถเอาเพลงแร็ปอะฮิปฮอปเอามาทำเป็นสไตล์สามชาโจ๊มีแบบการร้องเหมือนลูกทุ่งนิดๆเออซึ่งมันแล้วแต่ว่ามันสนุกมากเลยนะเออมันสนุกมันไปอยู่บนเวทีเนี่ยแล้วพี่ดิวเอามาร้องอะเราดูกรรมการก็คือเต้นกันหมดใช่คือมันไม่ใช่แค่การเอเรนจ์เพลงเดียวการร้องของพี่ดิวอะที่ร้องออกมาคือเขาแบบเสียงเขาหนึ่งนะแข็งแรงพลังเยอะคำคำชัดเหมือนรอเรือพูดออกมาเป็นคำๆไม่ได้มีแล้วก็มีการเล่นมีลูกเล่นของเสียงแล้วก็มีการเอนเตอร์เทนตลอดเวลามีเต้นมีแบบมันขี้เล่นอ่ะเอออาจจะเป็นทางของพี่ดิวอีกทางจะบอกว่าฉันตั้งแต่ดูมาชอบโชว์นี้ของพี่ดิวที่สุดใช่ๆรักเลยค่ะเฮ้ยดีมากเลยจริงๆดีมากเลยแล้วก็เดี๋ยววันนี้เขาเปิดหน้ากากเนาะใช่ค่ะไปดูกันว่าเขาเปิดหน้ากากเป็นยังไงบ้างพอเปิดออกมาแล้วนะคะไปกลับสู่ The Mask งานวัดนะครับในรอบ Champ of the Champ ครับเราได้แชมป์ไปที่เรียบร้อยแล้วครับหน้ากากเมียงูและตอนนี้เราจะมาเห็นใบหน้าที่แท้จริงของรองแชมป์ครับหน้ากากปาโป้ทายว่าใครกันบ้างครับดิวครับชื่อเดียวกันวันนี้โปไปปะลองดูว่าใช่หรือเปล่านะครับไอโปทุกวีชุดอ่ะหล่อแต่วันนี้มันดูแบบดูกันให้ดีนะครับปกติมากเริ่มดูตัวเองเริ่มดูตัวเองถอดหน้ากากครับมาดิวกูต้าศักดิ์ศรีของเขาคือรองแชมป์ครับสำหรับโปรเจกต์การงานวัดดิวอรุณทองได้เวลาแล้วครับหน้ากากปลาโป่งถอดหน้ากากครับดิวดิวดิวใครไม่มีใครไม่ถ่ายพี่ดิวเลยอ่ะไม่มีถ่ายดิวขอเสียงปรบมือกับคุณดิวพี่ดิวดิวเก่งมากจริงให้ทักทายทุกคนก่อนเลยครับไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการแล้วก็แฟนคลับที่ดูอยู่ทุกๆช่องทางเลยครับดิวครับสวัสดีครับสว่างเหมือนกันนะครับครับอยู่ในหน้ากากมาตลอดอยู่ในที่มืดครับมืดหมดเลยครับหนูหลายความรู้สึกขอบคุณคณะกรรมการทุกคนก่อนนะครับขอบคุณจริงๆแล้วก็ขอโทษด้วยถ้าพูดจาล่วงเกินอะไรไปบ้างนะครับก็ไม่รู้จะพูดคำไหนเลยนอกจากขอบคุณทุกๆโอกาสที่ได้มาจริงๆครับขอบคุณจริงๆขอบคุณทีมงาน The Mask Singer ขอบคุณ Workpoint ขอบคุณทุกคนและที่สำคัญขอบคุณเมียงูด้วยครับขอบคุณมากๆคุณคือครูของผมอีกหนึ่งคนเหมือนกันแกเคยคุยกับคนนี้น่ารักมากครับมาเดี๋ยวผมช่วยถือนะครับเรามาพูดคุยกันดีกว่าทำไมในโปรเจกต์งานวัดคุณถึงนึกถึงปลาโป่งครับเพื่อเอามาเป็นหน้ากากน่ารักพี่ดิวน่ารักมันคือความสุขที่สัมผัสง่ายปลาโป่งกับงานวัดและผมก็เลยอยากให้ทุกคนสัมผัสกับความสุขที่ผมถ่ายทอดไปในแต่ละบทเพลงได้ง่ายที่สุดก็เลยเป็นปลาโป่งตอนเด็กๆคุณไป
ไปเล่นกับใครครับครับไปเล่นกับน้องสาวครับแล้วมันมีเหตุการณ์นึงที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมเป็นพี่ชายเต็มตัวคือผมไปกินหมูกระทะกับน้องสาวแล้วเขาก็จะมีซุ้มปลาโป่งอยู่แล้วตอนนั้นน้องอายุ27แล้วน้อง27แล้วนะโตแล้วแหละครับผมแล้วก็ผมก็เล่นสนุกผมแหละแต่สุดท้ายแล้วอ่ะน้องไปด้วยน้องอยากได้รางวัลแล้วผมก็ปาสุดท้ายผมได้รางวัลแล้วผมก็พูดคำหนึ่งว่าเลือกจะเอาตัวไหนแล้วน้องก็บอกว่าเอาตัวนี้แล้วก็หยิบกลับมาในวินาทีนั้นมันเป็นรู้สึกแบบผมได้เป็นพี่ชายเต็มตัวจริงๆในครั้งนั้นคนลุกเลยอ่ะผมว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆนะปลาโป่งครั้งนั้นใช้สตางค์เท่าไหร่ครับ200ครับ200 200ครับไม่เยอะไม่เร็วแต่มันคุ้มด้วยความรู้สึกนะความสุขอ่ะมันไม่ได้เทียบเป็นตัวเงินเลยนะจริงป่ะ200มันทำให้เรามีความรู้สึกแบบนี้ได้อ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆครอบครัวอาจจะเป็นแบบครอบครัวผมเราไม่ได้แสดงออกเราไม่ได้พูดเราไม่ได้สัมผัสถึงความรักไม่ได้กอดไม่ได้รักเธอทุกวันรักแม่นะรักน้องนะแต่หลายๆครอบครัวดูแลกันผ่านการกระทำขอเล่าอะไรให้ฟังหน่อยได้ไหมให้คนดูทางบ้านได้รู้ถึงความเป็นดิวมากขึ้นยินดีครับเราว่าดิวก็จำได้เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วตอนดิวยังไม่ได้ประกวดเวทีร้องเพลงนี้เลยนะดิวประกวดอีกเวทีนึงแล้วตอนนั้นดิวเจอเราหลังเวทีตอนนั้นเราเป็นนักร้องแล้วคือต้องบอกว่าสมัยก่อนตอนเราเป็นนักร้องช่วงที่มันประสบความสำเร็จมากมันก็จะมีกาดห้อมล้อมเต็มไปหมดเลยใช่ไหมมันก็จะไม่มีนักร้องใหม่ๆหรือเด็กๆที่กล้าเข้ามาหาเราเพราะว่าคนมันล้อมอยู่เยอะดิวเป็นคนเดียวที่แหวกวงนั้นเข้ามาหาเราเดินเข้ามาถามเราว่าอะไรรู้ป่ะพี่เป็นนักร้องอ่ะได้ตังค์เยอะไหมฉันชอบคำถามเขาอยากรู้ไงใช่แต่จะไม่มีคนกล้าถามจริงถูกต้องแล้วเราตกใจมากเฮ้ยมันกล้าถามได้ยังไงคือแหวกกาดเข้ามาแล้วมาถามแล้วประโยคต่อไปที่เราจำจนถึงวันนี้แล้วมันรีมายกับสิ่งที่เขาพูดเมื่อตะกี้ผมจะเอาเงินไปเลี้ยงพ่อแม่พี่น้องซึ่งเขาก็พูดจริงอ่ะเขาพูดแบบนี้จริงๆกับเราวันนั้นซึ่งเมื่อกี้เราได้ยินประโยคนี้อีกทีคือไอ้ประโยคเล็กๆว่าพี่เป็นนักร้องได้ตังค์เยอะไหมอ่ะมันสะท้อนให้เห็นว่าคนนี้มันโคตรละจริงใจกับความรู้สึกตัวเองเลยอ่ะและตัดภาพไปข้างๆเพื่อนก็สะกิดดิวเมื่อกี้เขาไม่ควรถามกันนะจะไม่ยังไงเขาถามกันจริงๆแต่ในใจผมเชื่อว่าทุกคนก็อยากรู้อ่ะแต่ผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่านั่นคือแบบไม่ควรซึ่งเราไม่อยากจะเด็กอยู่ตอนนั้นนะไม่มันทำให้เรารู้สึกประทับใจตั้งแต่วันนั้นเพราะว่าคือมันมีอีกหลายประโยคที่เขาพูดว่าผมอยากเป็นนักร้องดังผมอยากได้ตังค์ผมอยากไปเลี้ยงที่บ้านแล้วพอเรามาเห็นเขาในเวทีประกวดอีกทีแล้วพอเรามาเห็นไอ้ก็จำได้เนาะแล้วเขาพูดในประโยคเดิมวันนี้ไอ้หล่อนะเฮ้ยเราอยากบอกจากใจเหมือนกันว่าพี่ภูมิใจในตัวดิวขอบคุณมากครับไอ้ครับผมว่ามันน่าชื่นใจมากเลยเพราะเขาดีใจจริงพูดถึงการเลือกเพลงทำไมรอบนี้จึงเลือกเป็นเพลงสนุกล่ะครับเวลาร้องเพลงที่นี่มันไม่ได้แข่งกับใครเลยมันแข่งกับตัวเองและสิ่งหนึ่งที่อยากจะทำตั้งแต่ได้คอนเซปต์ของปลาโป่งมาคืออยากมอบความสุขให้ทุกคนสัมผัสง่ายที่สุดผมก็เลยเลือกเพลงนี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเราเลือกที่จะมีความสุขมากกว่าเลือกที่จะแข่งครับชอบอ่ะซื่อและตรงและหล่อมากฉันชอบพี่ดิวเลยเนี่ยตอนเนี้ยถือว่าคุณมาแข่งเลยหรือเปล่าเพราะว่าเขามาทำสิ่งที่เขาอยากจะทำอ่ะและทุกคนมีความสุขไปกับสิ่งที่เขาทำก็เท่านั้นเองขอพูดอีกอย่างนึงในฐานะเมียงูผมมองเขาเป็นธานอสมาตลอดครับมองเขาเป็นธานอสคิดหูจะเอายังไงจะแบบสุดท้ายแล้ววันนี้ผมฟังเขาร้องเพลงเขาไม่ใช่ธานอสเขาคือความสุขของทุกๆคนจริงเราจะเฉียบอะไรขนาดนั้นนะให้เร็วครับพูดถึงคุณเองบ้างครับตอนนี้คุณมีซิงเกิลอะไรใหม่ๆที่เราจะสามารถติดตามฟังกันได้บ้างไหมครับดิวคือตอนนี้เนี่ยถ้าปล่อยล่าสุดไปก็เป็นเพลงประกอบซีรีส์ครับผมเรื่องได้แดงเรื่องบังเอิญรักเป็นซีรีส์วายครับแล้วก็เริ่มต้นงานเขียนเพลงว่ารู้จักเหรอต้องเขียนเพลงเองเขียนเองร้องเองแล้วก็เขียนให้คนอื่นร้องครับแล้วก็เคยรู้สึกเหมือนจะเคยเขียนให้เขาร้องหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอุ้ยงานจะได้แดงไงไอเป่าอยู่ใช่ไหมครับครับผมซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันเริ่มต้นมาจากเพลงหนึ่งที่ผมแต่งเป็นเพลงแรกในชีวิตขออนุญาตให้พวกเราทุกคนได้ฟังพร้อมๆกันได้ไหมครับเพลงนี้มีชื่อว่าไอ้บ้าเอ๋ยฮะอันนี้ด่าผมหรืออะไรฮะชื่อเพลงชื่อเพลงเขาชื่อเพลงไอ้บ้าเอ๋ยครับงั้นขอฟังสดๆได้ไหมครับได้ขอเสียงปรบมือครับดิวอรุณพงษ์ครับไม่เคยร้องที่ไหนในโลกเลยนะครับนี่ครั้งแรกในโลกเลยครับขอฟังเลยเป็นช้าเหรอชอบอ่ะชอบ R&B
ตะเกียงตะกายทุ่มเทเท่าไรไม่เคยจะมีความหมายเลยสักที่ปล่อยทำถ้าตายก็ยิ่งไกลยิ่งเดินต่อไปยิ่งไปไม่ถึงเธอเสียทีเตือนตัวเองทุกทีที่เธอผ่านมาทุกคราที่เธอสบตาส่งยิ้มมาหากันพอกันที่เลิกทำอะไรใจต้องเจ็บมันดีอยู่แล้วเมื่อที่ตรงนั้นไม่มีเราแต่ก็ยังไม่เคยจะพออีกหัวใจก็ยังจะวนจะเวียนจะวอจะแวจะวุ่นจะวายกับเธอทุกทีโถไอ้บ้าเอ้ยไอ้ใจตัวดีก็หมดหาวิธีให้ใจเจ็บก็ไม่เคยจะคิดสักครั้งไม่พอสักครั้งก็เจ็บซ้ำๆมันเรื่อยไปโถไอ้บ้าเอ้ยเพลงนี้เขาได้ปล่อยซิงเกิลหรือเปล่าไม่เคยได้ยินเลยไม่เคยได้ยินเลยพี่เดียวบอกร้องครั้งแรกแค่เขียนไว้เฉยๆมันเป็นเพลงแรกที่แต่งเองไหมต่อไปไม่รู้ต้องโทษใครชอบใจที่บ้าเองติดหูเลยอ่ะดังๆเฮ้ยเพลงนี้ติดหูเลยนี่คือเพลงนี้ยังไม่ได้ปล่อยเหรอไม่ครับไม่ครับนี่คือครั้งแรกที่ทุกคนได้ยินพร้อมๆกันเลยซึ่งเพลงนี้จะปล่อยเร็วๆนี้ครับต้องรีบปล่อยครับอ๋อกำลังจะปล่อยขอให้ดังนะดิวนั่นเนื้อหาตรงตัวเอ้ยเลยอ่ะใช่ทานตามอ่ะแต่ต้องบอกเลยนะครับครับดิวทำต่อไปอย่าหยุดอะไรพี่หอยเกิดหยุดพี่หอยจะตลกหรือจะเครียดเป็นส้มของพี่สีตางไม่แต่เอาจริงๆแล้วว่าพี่ดิวหน้าเหมือนเดิมเลยผมชอบคุณยิ่งคำผมทรงเนี้ยคือทำให้ฉันคิดถึงจะบอกว่าแล้วมันเป็นเสียงหล่อเอาจริงๆเลยนะแบบฟังแล้วมันหยุดฟังไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำไมเราถึงแบบว่าไม่ประสบความสำเร็จหรือชอบคิดว่าตัวเองไม่เก่งไม่ใช่เลยนะอย่าคิดแบบนั้นเลยมันแค่ยังไม่ใช่โอกาสของเราเท่านั้นวันนี้แหละไอ้ว่ามันเป็นโอกาสของดิวมากๆเลยคนได้เห็นความสามารถคนได้เห็นตัวตนคนได้เห็นถึงความน่ารักและความซื่อตรงอ่ะวันนี้เรายังรู้สึกว่าแบบดิวเป็นคนที่แบบน่ารู้จักอ่ะเป็นกำลังใจให้นะโอ้ขอบคุณครับให้ป่าด้วยครับเชิญครับโอ้โหผมโชคดีมากผมได้ไปดูดิวตอนวันที่ประกวดถ้าจำได้นะฮะผมจำสิ่งหนึ่งได้คือว่าดิวเป็นคนที่ร้องเพลงอะไรก็เพราะอ่ะเป็นคนเสียงอย่างที่ไอ้ว่าเป็นคนเสียงหล่อแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ดิวทำได้ดีเสมอแล้วก็ดีมาทุกรอบเลยนะคือร้องเพลงอะไรดูน่าฟังไปหมดคล้ายๆกับคุณสามารถหาจุดพอดีในการร้องเพลงได้ไม่ว่าจะอยู่กับเพลงไหนซึ่งอันเนี้ยผมว่าถ้าดิวเอาวิธีที่คุณคิดกับการร้องเพลงแต่ละเพลงเนี่ยมาคิดกับสิ่งที่คุณทำในชีวิตอะไม่ต้องไปเครียดกับมันมากไม่ต้องไปว่าตัวเองมากคือไม่ว่าตัวเองเลยก็ไม่ได้นะบางทีเราก็ต้องเตือนตัวเองเพื่อเราจะได้เดินต่อไปให้มันเจ๋งขึ้นยิ่งมาอยู่บนเวทีนี้คุณได้เรียนรู้อะไรบางอย่างที่ดีต่อคุณต่อไปในก้าวต่อไปแน่ๆขอให้โชคดีขอบคุณป๋านะครับเชิญพี่หนึ่งครับดีใจที่ได้กลับมาเล่นให้ดิวอีกครั้งนึงได้ทำเพลงให้น้องร้องวันนึงเขาเคยมาร้องกับผมแล้วเขาก็ถามว่าพี่หนึ่งผมอยากหัดแต่งเพลงเขาถามผมตรงๆว่าระหว่างโปรดิวเพลงกับนักร้องอันไหนตังเยอะกว่ากันครับคำถามเดียวกันคืออยากดูแลครอบครัวไงชัดเจนแล้วได้ทำสิ่งที่เขารักแล้วก็แนะนำเขาไปว่าวิธีการเรียบเรียงเพลงทำยังไงแล้ววันนี้คือเราทึ่งมากเห็นเขาแต่งเพลงเองได้แต่งเนื้อได้แต่งเมโลดี้ได้ซึ่งอันนี้คือสิ่งที่มหัศจรรย์มากแล้วได้เห็นการพัฒนาของพี่ดิวเป็นคนแต่งเพลงเพราะคนนึงนะเพราะเรื่องได้แดงก็เพราะทุกเพลงเลยใช่เฟลอยู่หลายเพลงด้วยทุกเพลงผมอ่ะมันไม่เพราะหรอกถ้าไม่มีนักร้องดีๆอย่างนี้เฮ้ยพี่หนึ่งพูดดีมากเลยโชคดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่หนึ่งขอบคุณครับผมไม่มีคนนึงซึ่งผมเชียบอ่ะพี่หนึ่งเชียบโดนใจคุณเป็นอย่างดีมาจบไปแล้วเปิดหน้ากากเรียบร้อยแล้วเป็นพี่ดิวอรุณพงษ์นะคะก็คือเดอะสตาร์ของเราหน้ากากก็มีความมีสตอรี่ที่แบบความภูมิใจความประทับใจของตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ถึงเกิดหน้ากากปลาโป่งขึ้นมาเรารู้สึกว่าสตอรี่เขาค่อนข้างน่าสนใจนะใช่แล้วก็เห็นความพยายามหลายๆอย่างแบบเหมือนที่พี่ดิวเคยแบบได้เข้ามาวงการช่วงแรกๆแล้วมันแบบมันได้เห็นความแบบซื่อตรงอ่ะเออแล้วแบบว่าทุกคนที่เป็นนักร้องก็แบบจำได้ในสิ่งที่พี่ดิวเคยพูดเออแต่เราก็รู้สึกว่าพี่ดิวก็เป็นคนนึงที่มีความสามารถเป็นคนเก่ง
มีความสามารถแต่งเพลงได้ร้องเพลงได้จริงๆพี่ดิวเนี่ยพอเราได้ฟังมาสักระยะหนึ่งเรารู้สึกว่าพี่ดิวเป็นคนร้องเพลงได้หลายแนวมากใช่โดยเฉพาะจากรายการเนี้ยเราได้เห็นพี่ดิวอ่ะทุกแนวเลยคือรอบแรกมีลูกทุ่งด้วยนะลูกทุ่งลูกลุงแล้วก็มีเป็นแบบเพลงแบบยุค90ยุคเราอ่ะเพลง RS แล้วก็มีเพลงเพื่อชีวิตเนาะทะเลใจแล้วก็อันเนี้ยเป็นแนวแบบสังทะเลใจอ่ะจะบอกว่ามันเป็นเวอร์ชั่นที่เราชอบมากเลยนะเพราะว่าตอนที่เอาจริงๆถ้าเรากลับไปฟังเพื่อชีวิตมันก็ไม่ใช่แนวอ่ะเนาะแต่พอวิดีโอมาร้องเป็นป๊อปอ่ะเราว่ามันดูฉีกดีแล้วมันก็ดูแบบมันดูเฟรชมันดูเหมือนเป็นออริจินอลอีกแบบนึกออกปะสิ่งที่เราชอบของโชว์พี่ดิวเลยอ่ะคือการที่เขาอ่ะได้ทำอะไรที่เขาไม่เคยทำมาก่อนได้เอาแนวเพลงที่เขาไม่เคยได้ทำมันอาจจะไม่มีโอกาสทำในที่เวทีอื่นๆหรือว่าที่อื่นๆเขาได้มีโอกาสทำเวทีนี้เหมือนที่เขาบอกว่าเขามาเพื่อมาแบบแข่งกับตัวเองอ่ะเขาก็เลยแบบได้ลองทำอะไรใหม่ๆเขาถึงได้เอาทะเลใจมาร้องถึงได้เอาเพลงแบบกำนันทองหล่อวิบแบบต่างๆมาทำเพลงใหม่อะไรเงี้ยเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่โชว์สุดท้ายมันดีมากๆคือเราอ่ะได้รับความสุขจริงๆนะคะพี่ดิวหลังจากที่เราดูโชว์สุดท้ายของพี่เพราะว่าแบบเวลาดูไปเราก็ยังโยกตามเราแบบมันแปลกใหม่จริงๆแล้วเราแบบเนี่ยเป็นสิ่งที่เราอะส่วนตัวจ๋าเองคือเป็นสิ่งที่เรารอคอยจากการดูโชว์ของ The Mask เพราะว่ารายการเนี้ยเป็นรายการที่สามารถให้นักร้องอะจะทำโชว์อะไรแบบไหนก็ได้จะเอาเพลงที่ไหนก็ได้สากล RS ค่ายไหนคือได้หมดเลยซึ่งจริงๆอ่ะคือเราอ่ะไม่ได้ต้องการนักร้องที่เสียงดีมากๆคือนึกออกปะเราแค่ต้องการดูโชว์แล้วเรามีความสุขอย่างที่พี่ดิวบอกอ่ะใช่คือพอเขาแบบได้ทำตามแบบที่เขาอยากจะทำอ่ะมันจะดูแบบแล้วพอคนดูอ่ะมันรับถึงความสุขความสนุกนั้นที่เขาทำออกมาซึ่งวันนี้มันได้พิสูจน์แล้วกับเพลงสุดท้ายของเขาคือแบบมันเป็นทุกสิ่งมากเลยอ่ะคือแบบประทับใจจริงๆประทับใจจริงๆเฮ้ยพูดไปเยอะแล้วนะพูดไปเยอะเพราะว่าประทับใจมากเทปเจมมี่เจมอีกงงขนาดเป็นทวายไลท์นะเนี่ยโอเคเพราะว่าประทับใจจริงค่ะก็ประมาณนี้เนาะก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามชมคลิปรีแอคชั่นคลิปนี้ของพวกเรานะคะก็เดี๋ยวจะมีอีกคลิปนึงเป็นคลิปของหน้ากากเมียงูที่ทำไว้ในรอบนี้นะคะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ก็ถ้าใครมีอะไรก็มาคอมเมนต์กันได้เหมือนเดิมนะคะมาพูดคุยกันว่าคุณชอบโชว์นี้เหมือนพวกเราหรือเปล่านะคะแล้วก็อาจจะแบบเอ้ยตั้งแต่ดูมาชอบโชว์ไหนของปาโป่งบ้างอะไรอย่างงี้นะคะก็เดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะ